สู่การไขความลับสุดท้ายของซูลานี่โอเคครับกลับไปอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับพาร์ทพิเศษของหนูโมอาวันนี้ผมจะพาไปหาความลับพิเศษครับของเกาะนี้ก็คือมันจะมีเหมือนกับความสามารถพิเศษอะหรือปณิธานพิเศษครับที่ผมยังไม่มีนะสำหรับหนูโมอาไงก็เลยว่าจะไปทำในพาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทพิเศษ2พาร์ทในการปลดล็อกซูลานี่มานานั่นเองแล้วความสามารถของไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับอันดับแรกครับในการทำไอ้ปณิธานตัวนี้เราต้องมี Child of the Iceland ก่อนครับเราถึงจะสามารถเรียกบรรพบุรุษของเกาะนี้ได้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวผมดูโมอาก่อนตอนนี้พอยต์เขาเท่าไหร่เนี่ยพอยต์ 2,050 ป่ะซื้อต้นเงินไม่ได้โคตรเศร้าเลยแต่เขาก็เป็นนางเงือกอยู่แล้วนะแล้วก็งานเขาครับเหมือนเดิมหรือเปล่าผมไม่ได้ออกงานเขาไปไงเนี่ยครับไปรอบนี้น่าจะได้แบบโบนัสพิเศษกลับบ้านมานะแล้วก็ความสามารถของเขาในตอนนี้ครับก็คือสกิลเลเวล10และสายฟิตเนสอันนี้ผมไม่ได้ฝึกซ้อมเลยเนาะโมอาเขาเลเวล10เองนะโคตรแจ่มเลยเฮ้ยเขาว่างนอนแล้วอ่ะเธอยังไม่ได้โซเชียลเลยเนี่ยมันมีวิญญาณอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานเนี่ยขอนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาบรรพบุรุษของเกาะกันครับโอเคตื่นนอนแล้วขอกินข้าวก่อนนะฮะหนูนางเงือกของเรายังอยู่สบายดีนายขวางตู้เย็นเนี่ยใช่เรื่องไหมเนี่ยอ๋อมีอาหารเน่าในตู้เย็นด้วยผมไม่ได้เคลียร์ไม่ได้มาดูแลเขาเลยอะโมอาเพราะเขาสามารถอยู่ได้แล้วไงเงิน 8,000 ครับไม่มีปัญหาเลยนะสำหรับหนูโมอาสามารถหาเงินได้เรื่อยๆครับนี่แล้วก็ข้างหลังตรงนี้ที่ผมสร้างไปก็จะมีต้นไม้ที่เขาต้องดูแลเฮ้ไอ้พวกนี้ดูมากันแล้วเนี่ยแล้วก็ตรงนู้นครับที่ผมสร้างเอาไว้เดี๋ยวสปีดบิลไปดูก่อนนี่ไงเราก็จะเห็นแถบตรงนี้หมดเลยครับบ้านโมอาดีมากเนาะเราจะเห็นแบบทะเลอ่ะ 100% เลยครับเนี่ยแล้วก็จะเห็นรอบๆเนี้ยดีมากครับเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นแบบ 100% เลยแล้วก็ที่ผมสปีดบิวไว้ตรงนู้นก็คือตรงเนี้ยนี่ไงเพิ่งจะทำเสร็จเลยนะเนี่ยโคตรแจ่มมาเอาอ๋อทำงานโอเคที่จริงเราทำงานที่บ้านก็ได้นะแต่ผมอยากอัพอ่ะดูดิว่าเราจะได้โบนัสเท่าไหร่ครับเอารีบกินข้าวก่อนตอนนี้มัน7โมงแล้วก็ทำงานยาวเลยเธอดูอีกตั้ง3วันเอ้าปลาหมึกเน่าอยู่ตรงนี้ฮะโอเคทิ้งไปก่อนคือตัวเนี้ยมันจะแยกกันนะครับสปิริตตัวเนี้ยจะไม่เกี่ยวกันสปิริตอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าใครที่ต้องการซูลานี่มานานะมันจะไม่ใช่อันนี้ครับมันจะมีความลับอีกอันนึงที่ผมยังไม่ได้ทำให้ดูไงซึ่งดีมากความลับตัวเนี้ยถ้าเราปลดล็อกได้อะแต่เราจะไม่สามารถนำเข้ามาในตัวละครที่เราสร้างเองได้ครับเราต้องไปหาความลับเพิ่มเติมไหมมันถึงจะได้ตัวละครที่มีตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นซูลานี่มานานะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปหากันครับสำหรับพาร์ทนี้เขาทำอะไรอ่ะเธอไม่เอาโซเชียลก่อนแก๊งเรายังอยู่ดีนะแก๊งไพเรทเราผมว่าจะเพิ่มแบบแก๊งนางเงือกไปนะครับอีกสักแก๊งหนึ่งอ่ะมันจะได้ครบทีมไงเพราะตอนนี้แก๊งนางเงือกของโมอาไม่มีครับโอเคห้องทำงานแล้วไปทำงานก่อนผมจะได้อัพไอตัวนี้ให้ได้เนี่ยอัพแน่นอนอะรอบนี้พูดเลยชึบแล้วดูชุดเธอชุดเหมือนตัวตลกให้เหมือนผู้อนุรักษ์เลยเนาะโอเคได้ 2,200 ครับไม่เห็นอัพเลยอะได้สูงสุดแค่นี้อะโอเคต้องการไฮเดชั่นครับขอว่ายน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำไอ้ตัวนี้กันคือเราต้องมีไอ้นี้แหละครับถ้าใครที่ต้องการทำตามผมหรือต้องการปลดล็อกไอ้ซูลานี่มานาต้องมี Child of the Iceland นะถึงจะสามารถทำได้นะถ้าไม่มีตัวเนี้ยเราก็ไม่สามารถเรียกสปิริตของเกาะนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างตัวละครต้องมีไอ้นี้ด้วยนะถ้าต้องการที่จะเอาไอ้นั่นนะซูลานี่มานาให้เขาว่ายน้ำเล่นก่อนเขาต้องการไฮเดชั่นไงนางเงือกเราต้องว่ายน้ำตลอดดูดีกว่าไพเรทอีกคนหนึ่งเยอะเลยเนาะมิสคาริน่ากินผลนางเงือกไงครับผมก็เลยสร้างตัวละครไม่ตรงกับสเต็ปของเขาแต่โมอาดูดีมากเนาะตอนเป็นนางเงือกอะเพราะผมสร้างตอนเขาเป็นนางเงือกแล้วไงเขาก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้เลยครับเราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเขาอีกรอบหนึ่ง
โอเคไฮเดชันเต็มแล้วเธอมาตรงนี้มาตรงนี้ผมไม่รู้ว่าวิญญาณมันจะโผล่ทุกที่เลยหรือเปล่านะหรือเราต้องไปกอดรับแปรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูครับว่าได้ไหมคือนางเงือกอ่ะความสามารถของเขาก็คือเปลี่ยนสภาพอากาศได้เท่านั้นแหละครับแค่นี้เองนะเท่าที่เล่นมาเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เมอร์เมดสามารถเรียกฟ้าฝนได้เท่านี้เองครับแต่ความสามารถอื่นก็จะไม่มีไอตัวนี้จะเป็นปณิธานพิเศษนี่ครับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบดวงวิญญาณของเกาะนี้นั่นแหละมันพูดหลุดอะไรทำนองเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นพื้นที่ที่มันกว้างไปผมจะหาไอวิญญาณไม่เจอไงเราต้องไปพื้นที่ที่มันแคบลงมาหน่อยครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันไปโผล่ตรงไหนคนที่เป็นวิญญาณพวกเนี้ยเขาจะมีไอซูลานี่มานาทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีสนิทกับพวกเนี้ยให้ได้ไงมันก็เป็นบรรพบุรุษของเกาะนี้นี่แก๊ง3คนเนี่ยเราสามารถเลือกใครก็ได้ครับเพราะว่าเขาจะมีหมดเลยนะทุกคนผมจะเอาคนนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตีสนิทกับเพื่อนเราวิญญาณคนนี้เขาชื่ออะไรเนี่ยอ๋อเป็นสกุลแบบคาเอนนาเอนนาโคตรเท่แต่มีแค่3คนเท่านั้นนะเราก็เลือกเอาครับว่าเราจะเอาคนไหนที่จะให้เขาตีสนิทกันเป็นเพื่อนไงเลือกได้แค่คนเดียวครับเพราะถ้าผมเลือกทั้ง3คนน่ะมันจะยากนิดนึงโอเคตีสนิทแล้วถ้าคุยอย่างเงี้ยมันจะช้าไงถ้าเราคุยแบบเป็นกลุ่มอ่ะเราต้องคุยแบบแยกเดี่ยวครับก็คือตีสนิทเขาไว้ก่อนอ๋อมีคนอีกนี่หว่าเนี่ยดูมันใส่หูฟังด้วยนายแล้วพอเราแบบแยกมาคุยคนเดียวปุ๊บแล้วก็โทรคุยอะไรอย่างเงี้ยให้ค่าความสัมพันธ์มันเยอะๆเท่านี้แหละครับก็น่าจะได้แล้วโอเคปลาผมได้ยังมึงจะดักไปเมื่อวานแล้วดูขอแก้ต้นไม้ก่อนผมอยากให้หนูโมอาเขาเลเวล10งานสวนน่ะเนี่ยครับเลเวล3แล้วผมว่าค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆน่าจะดีไงเพราะว่ามันนานมากครับมันจะมีอันนึงอ่ะที่น่าสนใจมากเดี๋ยวพาไปดูนะในปณิธานเนี่ยครับจะเป็นอันเนี้ยซุปเปอร์กรีนทรัมมันจะเหมือนกับว่าเราจะเจอต้นไม้อ่ะที่มันควอลิตี้ดีไงสำหรับตัวเนี้ยแต่มันใช้ค่าเยอะมากครับผมก็ไม่น่าจะเล่นทันน่ะเพราะว่าผมเล่นแค่2พาร์ทไงไอ้พาร์ทพิเศษตัวเนี้ยสเปเชียลอ่ะโอเคจัดการต้นไม้ก่อนวิญญาณเราก็รู้จักแล้วครับที่เหลือก็ตีสนิทกับเขาเพราะว่าตอนนี้มันมีเหมือนกับเวลาไงถ้าเราหมดเวลาตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะจากไปทำนองนี้แต่สามารถเล่นได้ทุกที่ครับขอให้เรามีไอตัวนี้ก็พอนะนี่ Child of the Iceland ถ้าตั้งมาในทางของตัวละครนะครับสร้างตัวนี้ไว้ก่อนเลยให้เขามีตัวนี้ก็น่าจะง่ายเฮ้ยแก๊งไพเรตเรามาทำไมวะเนี่ยเธอเอาอาหารมาให้เราด้วยวะโอเคดีเลยแล้วไม่ต้องกินข้าวมีอาหารกินแล้วกินตรงนี้เหรอหนูโมอาดูห้องครัวก็อุตส่าห์สร้างให้นะเธอมายืนกินเลยตรงนี้เหลือกี่นาทีเนี่ย4นาทีครับโอเครอดูว่าไอ้วิญญาณอ่ะมันจะจากเราไปจริงไหมนะนี่ไงครับมันก็หายไปแล้วทั้งหมด4นาทีไงแต่คราวนี้เราก็จะรู้แล้วครับว่าเราจะเลือกใครนะโอเคแล้วผมก็ทำงานเนี่ยมันมีงานซ้อนอยู่เนาะถ้าไม่ได้ทำงานนะโอ้ไปเที่ยวเพลินเลยหนูโมอาเสียดายเก็บนี้ไปก่อนเดี๋ยวเน่าของก็ไม่ได้ขายครับถ้าว่าทำงานก็ได้เงินเหมือนกันไงไม่ต้องไปนั่งขายของหรอกผมว่ามันเสียเวลางานได้ต้อง 2,000 นะเนาะโคตรโหดเนี่ยของไม่ได้ขายแล้วครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเธอให้เขาโซเชียลก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวนะจะคุยได้ไหมเนี่ยวิญญาณอะวิญญาณมันน่าจะไม่มีมือถือนั่นไงจริงๆด้วยครับเราไม่สามารถคุยกับวิญญาณได้วะโคตรเศร้าเลยเราต้องเรียกเขามาตลอดครับถ้าอย่างเงี้ยผมไม่สามารถกดคอได้เห็นปะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกเขามาตลอดไงถ้าเราอยากจะคุยกับเขาอะนี่แต่มันจะเหมือนกับว่าต้องรอคูลดาวด้วยครับเราก็ต้องรอไอ้ตัวเนี้ยให้พ้นวันหนึ่งก่อนถึงจะเรียกเขามาอีกรอบหนึ่งได้ครับแล้วก็ตีสนิทวิธีนั้นเอาเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้ปะเนี่ยไม่ได้เลยครับเขาไม่มีโทรศัพท์นะเนาะเขาเป็นวิญญาณอะแล้วก็แถบตรงนี้ก็ไม่มีโอเคถือว่าไม่มีบั๊กครับสำหรับวิญญาณมิสคาเรน่าเหรอเธอเป็นนางเงือกนี่ได้ข่าวนางเงือกเหมือนกันครับเขามาทำไมเนี่ยไม่ขายของเหรอคาเรน่าได้ข่าวว่าที่บัตรลูเนอร์ก็งานยุ่งไม่ใช่เหรอเธอมาคุยกับเราเฉยเลย
คิดถึงมั้งคิดถึงนางเงือกด้วยกันอูกันเนี่ยซอมโบสคีบาซูบาทูบลาบาซูบีไงล่ะเจอไปมุกหนึ่งเธอขอนอนแล้วพรุ่งนี้ทำงานมาตอนดึกด้วยสุดยอดมากเธอโอเคนอนแล้วพรุ่งนี้ครับตื่นมาทำงานก่อนอีก2วันเนี่ยโคตรเศร้าเลยผมอยากคุยกับวิญญาณยาวๆไงพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดไปครับสู่เช้าวันใหม่อันสดใสโอเคอาบน้ำก่อนขอทำงานอีกสักรอบนึงนะมันไม่อัพแล้วครับมันได้แค่นี้ไงอยากให้แบบสัก 3,000 เนาะน่าจะร่ำรวยขอไม่ต้องขายเลยคราวนี้แต่เงินหมื่นแล้วอ่ะดูดิโคตรแจ่มถือว่าดีมากครับนี่ขนาดมูอาไม่ได้แบบขายของไม่ได้หาเงินเนาะเขายังสามารถทำเงินได้เยอะขนาดนี้เลยอะแล้วก็บ้านเนี่ยฟูลออปชั่นสุดแล้วเต็มหมดแล้วไงแต่รู้สึกว่าโมอาเขาจะหลายพาร์ทอยู่ไงตอนที่เล่นเขาอะน่าจะเกิน10พาร์ทขึ้นไปครับคนอื่นเขาแค่5พาร์ทไงนี่ไงได้แล้วไอ้ตัวนี้คูลดาวน์ประมาณวันนึงแหละเราถึงจะสามารถเรียกไอ้ตัวนี้ขึ้นมาได้ครับอีกรอบนึงแต่คราวนี้ผมเลิกงานก่อนเดี๋ยวค่อยคอเขาไม่งั้นมันจะเสียเวลาเปลืองไปวันนึงเลยไงเรียกเขาตอนแบบที่เราว่างอะน่าจะดีสุดครับโอเคกินข้าวให้เรียบร้อยเธอพร้อมทำงานในอีก3ชั่วโมงจัดไปวิญญาณก็เต็มบ้านไปหมดไอ้พวกนี้มากันใหญ่เลยเสียดายที่ไม่สามารถแชทได้เนาะโคตรเศร้าเลยอย่างนี้งานมันจะยากไงเราต้องแยกไปคุยคนเดียวเลยครับถ้าเราคุยกลุ่มอ่ะมันจะช้าครับไอ้ค่าโซเชียลอ่ะโอเคพร้อมทำงานที่จริงเราทำงานที่บ้านก็ได้เนาะเดี๋ยวผมกลับมาผมจะเอาสปิริตเลยนะแต่จะได้ไม่ต้องนอนครับวันนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าอ่ะโอเคกลับบ้านมาแล้วครับได้เงินเท่าเดิมมาแหละ 2,275 ไม่ได้เยอะไปกว่านี้เลยเรียกวิญญาณเหมือนเดิมครับเรามีเวลาจำกัดแค่ประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงกันแหละนี่ไงคนที่เราต้องการครับเราต้องตีสนิทกับคนนี้นะจัดไปเขามาคนเดียวออกมากันหมดเลยวะคือเรียกทีเดียวก็มากันครบอะ3คนเราก็คุยกับคนนี้คนเดียวเลยครับตีสนิทให้ได้มากที่สุดนะโอเคเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเนาะโคตรเซ็งนายเราไม่ได้คุยกับนายจริงๆเลยวิญญาณก็หายไปแล้วด้วยผมจะเอาค่ายตัวนี้ไงเราต้องรีบจัดการในช่วงเวลาเนี้ยให้ทันวันนี้จะได้ครับช่วงเวลาอื่นก็ไม่มีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันคูลดาวน์วันนึงไงโอเคจัดยาวๆเลยเธอคุยกับเขาว่าคนเดียวเลยคนอื่นจะไม่คุยนะมีอะไรเธอเจอเพลงเมอร์เมดเข้าไปเป็นไงคำสั่งอื่นไม่มีเลยเอ้าอ๋อเหมือนไอ้นั่นครับดึงไอ้นั่นเขาขึ้นมาไงนี่ไงเอาวันที่มันแบบความสั่งเยอะๆน่าจะแจ่มโอเคเฮ้ยไฮเดรชั่นต่ำรู้สึกว่าค่าไฮเดรชั่นต่ำอ่ะจะไม่มีปัญหานะเขาจะไม่ตายครับไม่เกี่ยวกันเลยฮะเท่าที่ผมไปดูคนอื่นเล่นมานะต่อให้ไฮเดรชั่นแดงเท่าไหร่เขาก็ไม่ตายครับอันนี้จะเป็นข้อเสียอยู่เนาะเขาน่าจะมีแบบเอฟเฟกต์ของเขาอ่ะเหลือกี่นาทีเนี่ย28นาทีครับคุยก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยจัดการตัวเองเอาให้ได้เยอะที่สุดครับเราก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับในการตีสนิทกับวิญญาณมันได้แค่3คนนี้เท่านั้นนะอ่ะฮะกินข้าวแล้วเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยพร้อมทำงานพาร์ทหน้าน่าจะลุยแบบ 100% เลยไงเพราะเขาจะหยุดงานยาวเลยครับโอเคพาร์ทนี้ก็เป็นเหมือนกับพาร์ทตีสนิทเขาแล้วกันเนาะเข้าห้องน้ำก่อนเธอต้องการไฮเดชันแล้วก็ต้องการแบบเข้าห้องน้ำเนี่ยแล้วก็นอนให้เรียบร้อยไม่ปิดทีวีให้เราด้วยนะพวกเธออ่ะฮะโอเคทำงานในอีก12ชั่วโมงครับถือว่าผมจัดเวลาได้ดีมากเนาะอย่างแจ่มอะคราวเนี้ยผมก็ต้องไปตีสนิทกับคนนี้ครับพานี่ให้เรียบร้อยก่อนไงแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพามาดูครับว่าไอซูลานี่มานามันคืออะไรกันแน่นะเขาบอกว่ามันเป็นปณิธานลับที่เราไม่สามารถทำได้ครับยกเว้นว่าเราจะใช้สูตรซึ่งผมอะแอนตี้สูตรอยู่แล้วครับจะไม่ใช้สูตรในการเล่นไง
พราะฉะนั้นการทำเองอ่ะมันจะสนุกกว่าครับก็เลยไม่ใช้สูตรให้ดูวิธีเริ่มต้นมันก็คือมีแค่นี้แหละครับเราต้องมีปณิธานตัวนี้ก่อนถ้าใครที่อยากจะทำแบบผมนะก็คือต้องมีชายออฟเดอะไอแลนด์ก่อนแล้วก็เรียกพวกวิญญาณมาเนี่ยมันก็จะมีแค่3คนครับแล้วเราก็ตีสนิทกับเขาซึ่งเป็นขั้นตอนถัดไปครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายพาร์ทหน้าผมจะพามาดูกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวนะนอนแล้วก็ทำงานให้เสร็จก่อนจะได้จบพาร์ทนี้กันครับต้องเล่นโมอาไงเพราะว่าโมอาเขาเป็นคนเดียวที่มีไอ้ค่าปณิธานตัวนั้นน่ะคนอื่นไม่มีเลยครับโคตรเศร้าโอเคฝนตกด้วยวันนี้สุดยอดมากเธอเป็นวันที่ดีสำหรับวันนี้นะอาหารยังไม่เน่าฮะยังกินได้เรื่อยๆอันนี้ทิ้งไปกินข้าวก่อนแล้วก็อาบน้ำให้เรียบร้อยพร้อมสำหรับการไปทำงานกัน4ชั่วโมงผมก็ไม่อยากจะออกจากงานไงเพราะว่าเราทำกันมาต้องหลายพาร์ทเนาะกว่าจะเลเวล10อ่ะก็เลยไม่ออกดีกว่าครับมันสามารถทำเงินให้หนูโมอาได้ครับงานอะเพราะถ้าโมอาออกปุ๊บเขาก็ต้องไปขายของหรือทำอย่างอื่นเพื่อจะหาเงินเข้าบ้านซึ่งผมว่าทำงานต่อไปแหละดีมันทำแค่4วันเองครับแล้วก็หยุดแบบอาทิตย์จันทร์อังคารเลยซึ่งดีมากนะมันไม่ได้ทำทุกวันอยู่แล้วครับโอเคเขาก็กินข้าวเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับสำหรับการแนะนำความลับสุดท้ายของเกาะซูลานี่เรานะเราจะต้องมีตัวนี้แหละที่ผมบอกไปนี่ต้องมีก่อนเลยครับชายออฟเดอะไอแลนด์ถ้าใครอยากทำซูลานี่มานาต้องมีตัวนี้ไว้ก่อนเลยครับเป็นลำดับแรกนั่นแหละแล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อไปไงผมก็จะสอนทิศการทำแบบง่ายๆแล้วกันจะไม่เน้นแบบการทำให้มันยากครับเราจะเล่นไปแบบง่ายๆเลยนะน่าจะดีสุดพร้อมทำงานในอีก3ชั่วโมงโอเคยิงขยายเรียบร้อยเธอวิ่งกลางสายฝนที่จริงเขาไม่ต้องกลางร่มก็ได้เนาะเขาเป็นนางเงือกอะชอบแบบสายฝนชอบน้ำอยู่แล้วทำนอนี้กินข้าวแล้วอะเธอหิวน้ำเหรอตัวเปียกเลยน่าสงสารที่สุดอะโอเคที่เหลือผมก็ต้องไปทำค่าความสนิทของเขาก่อนครับให้เต็ม 100%แล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะมาใหม่นะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้ยากมากมายครับไอการทำไอความลับตัวเนี้ยผมว่าทำเกาะให้เลเวล4อ่ะยากกว่าอีกไงโอเคกินน้ำส้มฮิชอบหน้าเขาอะเนาะหน้าเขาไม่ซ้ำดีน่ารักเดียววิญญาณก็ไปลอยนอกบ้านนายมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคพร้อมทำงานครับผมมาเจอกับเขาตอนเขากลับมาเรียบร้อยก็จะจบพาร์ทนี้กันเป็นพาร์ทสเปเชียลเลยเนาะโคตรเจ๋มอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาว่ายน้ำสักรอบครับก็จะจบพาร์ทนี้นะโอเคมาถึงบ้านเรียบร้อยฮะเดี๋ยวขอจัดการพวกนี้ก่อนนะต้นไม้อ่ะเอาสกิลไอ้ตัวนี้ให้สูงๆไว้ก่อนครับน่าจะดีไงงานสวนเราอ่ะเราจะได้ไปทำอย่างอื่นได้เพิ่มเติมสำหรับหนูโมอานะรอให้เขาลดต้นไม้เสร็จก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำกันอ่ะฮะเสร็จเรียบร้อยไปว่ายน้ำดีกว่าเธอเขาจะโดดลงไปปะเนี่ยยังแจมมาถ้าทำสูงกว่านี้น่าจะดีเนาะเขาโดดลงน้ำด้วยตรงนี้จะเป็นทางขึ้นไงเขาจะไม่แบบเดินลงเขาจะโดดลงมาเลยครับซึ่งดีมากโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทพิเศษสเปเชียลพาร์ทของเรากับการหาความลับสุดท้ายของเกาะเอ้าเธอว่ายน้ำก่อนฝนมันตกเหรอเธอก็เลยไม่ว่ายหนูโมอาเราอ่ะฮะกลับมาว่ายน้ำเรียบร้อยก็จบพาร์ทแรกครับสำหรับการแนะนำซูลานี่มานาพาร์ทที่2ก็จะเป็นการไปดูกันนะว่าเราสามารถเอาไอ้วิญญาณที่เราจัดการเนี้ยต่อยังไงไงสารต่อก็จะเป็นพาร์ท2ครับเอ้าเขาโทรมาได้วะอะไรวะเนี่ยแต่เราไม่สามารถโทรหาเขาได้สังงั้นเลยโคตรเซ็งอะโอเควันนี้ก็จบพาร์ท1แค่นี้ครับพาร์ท2ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของสเปเชียลพาร์ทของเรานะวันนี้ก็สวยงามเรารู้วิธีการปลดล็อกวิญญาณของเกาะแล้วเขาเรียกว่าดึกดำบรรพ์เนาะเป็นเหมือนกับบรรพบุรุษทำนองเนี้ยจะต้องเรียกอย่างเงี้ยน่าจะแจ่มกว่าเนาะโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันต่อพาร์ทหน้ากับหนูโมอา
กับการไขความลับสุดท้ายของเกาะวันนี้ไปแล้วครับผมไฮเดชั่นเต็มแน่นอนอ่ะเธอว่ายน้ำกลางสายฝนด้วยสุดยอดมาก